เรากำลังมาพูดถึงเนี่ยแนววิปัสสนาแนววิปัสสนาแล้วก็พูดสิ่งที่มันหยาบก่อนแล้วจึงไปหาแนวที่ละเอียดนะที่หยาบคือพูดเรื่องร่างกายเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ใช่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะแต่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ด้วยใจนะฟังให้ดีไอ้ที่ยืนเดินนั่งนอนที่ตามองเห็นไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนที่เห็นคือเห็นรูปเห็นรูปารมณ์แต่ที่เรารู้ว่านั่งรู้ว่ายืนรู้ว่าเดินรู้ว่านอนคืออะไรรู้ไม่ใช่ตารู้แต่ใจรู้ใจรู้ในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถไหนหยาบท่านก็ยกขึ้นมาแสดงก่อนอิริยาบถที่หยาบคือเดินเดินที่เรียกว่าหยาบเพราะอะไรเพราะมีการเคลื่อนไหวที่มันหยาบเพราะมีการเคลื่อนไหวการกำหนดอิริยาบถเดินเนี่ยเดินเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาใช่ไหมไม่ใช่เดินน่ะมันเป็นตัวกรรมฐานมันเป็นอุบายหรือวิธีการเท่านั้นเองไม่ใช่ตัววิปัสสนาเดินช้าเดินไหวยกสูงยกต่ำเนี่ยเป็นตัววิปัสสนาไหมโอ้ยอาจารย์ไปหลายสำนักที่เขาสอนลูกศิษย์บางคนที่เขาไปแทนอาจารย์ไปบอกว่าไปเดินดำดินลูกศิษย์ว่าเดินแล้วเจ็บเท้าเขาเลยเสร็จไม่ได้คุณต้องถอดรองเท้าเดินถอดรองเท้าเดินจึงจะชื่อว่าเดินวิปัสสนาใส่รองเท้าไม่ได้มันไม่เกี่ยวอ่ะนะบางแห่งก็บอกว่าเดินเนี่ยอย่ายกเท้าสูงเท้ามันจะใสเสือกถลายไปกับพื้นให้สัมผัสอยู่กับพื้นนั่นแหละคือมันเป็นการเดินมันก็ไปอย่างนั้นก็มีวิธีการก็เดินบางทีก็ให้นับเอาละอันนั้นมันเป็นวิธีการไม่ใช่วิปัสสนาเอามาดูศัพท์ก่อนนะที่อาจารย์พูดอย่างนั้นให้พวกเราได้ฟังจะได้เกิดแนวความคิดแนวความรู้ที่ถูกแต่บางคนคงจะเคยฟังอาจารย์นั่นแหละนะดูหน้ามีหลายคนที่รู้จักกันอยู่แต่สำหรับวิปัสสนากรรมฐานนะมันมี2คำนะวิปัสสนาคำหนึ่งกับคำว่ากรรมฐานคำหนึ่งกรรมฐานตัวนี้แปลว่าอุบายหรือวิธีการวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญาแต่อุบายที่ให้เกิดปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมฐานถามว่าเดินจงกรมเนี่ยเป็นวิปัสสนาใช่ไหมไม่ใช่เดินจงกรมเนี่ยเดินจะยกก้าวยกย่างเหยียบก้าวสั้นก้าวยาวอันนี้มันเป็นตัวกรรมฐานไม่ใช่ตัววิปัสสนาแต่ตัวปัญญาที่ไปรู้ต่างหากแต่ละขณะนี่เป็นวิปัสสนาอย่างเราบริกรรมว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออันนี้เป็นวิปัสสนาไหมถ้าเราบอกว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออย่างเนี้ยนี้คือตัวกรรมฐานไม่ใช่ตัววิปัสสนาแต่ตัวปัญญาที่ไปเห็นอาการของกายที่เคลื่อนไปขณะหนึ่งเคลื่อนไปขณะก้าวไปขณะหนึ่งก้าวไปขณะความรู้แต่ละขณะต่างหากแล้วเป็นวิปัสสนาจึงเอาสองศัพท์มารวมกันเข้าเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานแปลว่าอุบายทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเราจะได้จับประเด็นถูกนะ